ด้านหนึ่งมีกระแสเป็นห่วงจากผู้คนในสังคมนะคะว่าคดีฆ่าเสือดำจะไม่คืบหน้าแต่หลังจากที่รวบรวมหลักฐานมาตลอดเกือบ1เดือนเต็มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นในหลักฐานว่าน่าจะหนาแน่นเพียงพอที่จะดำเนินคดีเอาผิดกับนายเปรมชัยกนสูตรและพวกได้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมั่นใจว่าหลักฐานประกอบคดีล่าเสือดำมีมากพอสามารถที่จะเอาผิดนายเปรมชัยกนสูตรและพวกรวม4คนในข้อกล่าวหา9ข้อหาได้หลักฐานทั้งหมดเป็นผลการดำเนินการของพนักงานสอบสวนกองพิสูจน์หลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์คุยกันอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของพนักงานสอบสวนวันนี้ก้าวหน้าอย่างไรนะครับในส่วนที่2ก็คือของพิสูจน์หลักฐานนะครับว่ามันมีอะไรที่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างในส่วนที่3ก็เป็นนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยานที่จะตรวจ DNA อะไรต่างๆนี้ก็วันนี้ก็มาสรุปว่าเราก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับก็คิดว่าจากทั้ง3เรื่องที่ประมวลเนี่ยเดี๋ยวคงถามผู้เชี่ยวชาญที่เขารับผิดชอบโดยตรงนะครับสำหรับผมเองที่ได้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานนี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีเราดูจากพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อมั่นว่าวันนี้หลักฐานเราก็แน่นหนาแล้วก็มีเพิ่มเติมที่มีความชัดเจนลงลึกในรายละเอียดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในก้าวฐานความผิดที่เราร้องทุกข์กล่าวโทษไปก็คงจะดำเนินการไปนั้นอย่างมั่นคงนะครับด้านกระแสข่าวว่าอาจจะมีการลงโทษนางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและนายวิเชียรชินวงศ์เพราะอนุญาตให้กลุ่มผู้ต้องหาเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยผลสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนไม่มีความผิดเพราะการอนุญาตเข้าพื้นที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และนายวิเชียรยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทันทีที่พบว่าผู้ต้องหาครอบครองซากสัตว์ป่าและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตงาช้าง2คู่ที่ยึดได้จากบ้านนายเปรมชัยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ผลตรวจสอบพบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาไม่ตรงกับที่แจ้งครอบครองไว้กับกรมอุทยานว่าเป็นงาช้างเอเชียเจ้าหน้าที่ยึดงาช้างทั้งหมดไว้และเตรียมแจ้งข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่ากับนายเปรมชัยภายใน1สัปดาห์ค่ะ